ทำอย่างไรให้ร่างกายเผาไขมันเป็นหลักและมีโอกาสเสี่ยงเบาหวานแบบน้อยสุดๆครับสวัสดีครับผมหมอทำนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องทำอย่างไรให้ร่างกายเผาไขมันเป็นหลักและมีโอกาสเสี่ยงเบาหวานแบบน้อยสุดๆครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปครับทำอย่างไรให้ร่างกายเผาไขมันเป็นหลักและลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตลอดชีวิตครับget healthy then weight loss ครับเราต้องสุขภาพดีก่อนแล้วหลังจากนั้นน้ำหนักเราจะลดตามมาครับเราไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักไปก่อนเพื่อให้มีสุขภาพดีครับเพราะบางทีท่านลดน้ำหนักแบบผิดวิธีครับยิ่งลดยิ่งสุขภาพแย่เราควรที่จะสุขภาพดีและลดน้ำหนักตามมาครับและเทคนิคนี้ครับจะทำให้ท่านสุขภาพดีและน้ำหนักลดตามมารวมทั้งเสี่ยงโรคเบาหวานแบบต่ำสุดๆครับก็คือเปลี่ยนร่างกายท่านให้เผาผลาญไขมันแทนนะครับคราวนี้ครับต้องบอกว่าความอ้วนนะครับเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งนะครับใต้ภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ใต้ทะเลนั้นยังมีโรคต่างๆมากมายเบาหวานความดันหัวใจไขมันมากมายนะครับและสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะนี้นั่นก็คือฮอร์โมนตัวหนึ่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินนะครับจริงๆแล้วฮอร์โมนแบ่งเป็น2กลุ่มฮอร์โมนอ้วนกับฮอร์โมนผอมนะครับฮอร์โมนอ้วนมีเด่นๆอยู่3ตัวอินซูลินคอร์ติซอลเอสโตรเจนแต่อินซูลินโหดสุดๆนะครับส่วนฮอร์โมนผอมก็พวกโกรทฮอร์โมนไทรอยด์ฮอร์โมนและอย่างอื่นเยอะแยะแล้วต้องบอกงี้ฮะว่าไอฮอร์โมนที่ทำให้อ้วนเนี่ยนะครับมันโหดถ้ามันออกมานิดเดียวเนี่ยไอฮอร์โมนทำให้ผอมอ่ะวิ่งหนีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนไทรอยด์ฮอร์โมนเลิกออกฤทธิ์เลิกเผาผลาญเลิกทำทุกอย่างนะครับถ้าเจออินซูลินออกมานิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอินซูลินเพิ่มน้ำหนักเพิ่มอินซูลินลดน้ำหนักลดนั่นเองทำยังไงให้อินซูลินลดนะครับมี5ข้อด้วยกัน1ลดคาร์โบไฮเดรตโดยการทำคีโตจินิกไดเอทหรือว่าโลคาร์บไดเอทอันที่2นะครับทานโปรตีนที่มีไขมันผสมต้องบอกว่าโปรตีนที่ไม่มีไขมันผสมเลยแบบลีนมากๆจะกระตุ้นอินซูลินมากกว่าโปรตีนที่มีไขมันผสมบ้างนะครับข้อที่3ระวังทานโปรตีนมากเกินไปมื้อนึงอ่ะก็ไม่ควรจะเกินฝ่ามือใหญ่ๆของผมเนี่ยแหละครับถ้าเกินแปลว่าค่อนข้างมากเกินไปก็จะกระตุ้นอินซูลินมากเกินไปและโดยเฉพาะนะฮะโปรตีนสังเคราะห์ในเช่นกลุ่มพวกเวย์โปรตีนอันนี้จะกระตุ้นอินซูลินมากกว่าโปรตีนปกติเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะกินก็อาจจะต้องชั่งใจนิดนึงยกเว้นว่าท่านแข็งแรงแล้วออกกําลังกายเยอะมากอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับอันที่3นะครับอันที่4นะครับข้อที่4คือไม่ทานอาหารบ่อยเกินไปหรือการทำ IF นั่นเองนะครับ Intermittent Fasting และข้อที่5ครับควบคุมความเครียดนะครับเช่นการนั่งสมาธิการออกไปเดินทางไกลนะครับหรือว่าการเอาโทรศัพท์ให้ห่างตัวและการนอนอย่างเหมาะสมให้อยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงครับเพื่อหลั่งโกรทฮอร์โมนนะครับและถ้าเกิดท่านมีความเครียดเยอะคอร์ติซอลออกเยอะนะครับฮอร์โมนอ้วนออกเยอะคอร์ติซอลออกเยอะไปกระตุ้นอินซูลินให้ออกเยอะครับถ้าท่านเครียดน้อยคอร์ติซอลออกน้อยอินซูลินก็ออกน้อยนะครับเบาหวานก็เสี่ยงน้อยนะครับอินซูลินเนี่ยมันจะสูงเพราะว่าร่างกายเราดื้อต่ออินซูลินเราจะรู้ได้ยังไงร่างกายเราดื้อต่ออินซูลินเอาจริงๆต้องตรวจเลือดดูระดับอินซูลินนะฮะซึ่งอาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูง่ายๆดูห่วงยางรอบเอวถ้าห่วงยางรอบเอวท่านใหญ่แปลว่าดื้อมากถ้าห่วงยางรอบเอวท่านนิดนึงก็ดื้อน้อยนะครับเมื่อไหร่ที่ดื้ออินซูลินแปลว่าเข้าสู่ pre-diabetic state คืออีกนิดจะเป็นเบาหวานนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะเป็นเบาหวานน่ะความเสี่ยงอย่างอื่นมาแล้วหัวใจความดันสมองไตมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังป้องกันตั้งแต่ก่อนมันเกิดนะครับอย่าไปใช้ตังค์ซื้อยาที่ดีที่สุดเพื่อรักษาอาการเราจงใช้ตังค์ของเรานะครับซื้ออาหารที่ดีเลือกอาหารที่ดีไปออกกำลังกายในที่ที่ดีนะครับเพื่อให้ชีวิตเราดีไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะครับต้องบอกงี้ฮะว่ายารักษาเบาหวานเนี่ยใช้รักษาอาการเท่านั้นนะครับอาการในเลือดอาการน้ำตาลในเลือดสูงอ่ะถ้าอยากหายเบาหวานต้องรักษาสาเหตุนะครับรักษาสาเหตุสาเหตุคืออินซูลินรีสิสแตนซ์หรือความดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นต้องทำไงบ้างนะครับมี3ข้อใหญ่ๆ1นะครับโลคาร์บไดเอทหรือคีโตจินิกไดเอทนะครับทานคาร์โบไฮเดรตให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ข้อที่2 intermittent fasting ไม่กินบ่อยไม่กินจุบจิบไม่กินขนมอาหารว่าง no snack นะครับวันหนึ่ง2มื้อถึง3มื้อไม่เกินนี้แนะนำ2มื้อนะครับ
และข้อที่3ออกกำลังกายครับออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับอาจจะเป็นการเดินระยะทางไกลหน่อยนะครับสัก 30-45 นาทีนะครับถ้าแข็งแรงหน่อยก็อาจจะทำการวิ่งหรือทำ High Intensity Interval Training สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งแบบนี้ภาวะดื้ออินซูลินก็จะลดลงครับถ้าท่านทำตามนี้ทั้งหมดนะครับร่างกายท่านจะเปลี่ยนมาเผาผลาญไขมันและลดโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานตลอดชีวิตครับผมสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ